สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด19จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสังคมเรามีการนำเสนอนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายแง่มุมโดยเฉพาะในเรื่องของแง่มุมของการศึกษาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโควิด19เหมือนเป็นปัจจัยกระตุ้นที่เราเห็นว่าการศึกษานั้นมีความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากในเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบการศึกษานั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของน้องๆ นักเรียนนะคะซึ่งนั่นคือว่าด้วยการศึกษาในตำราหรือการศึกษาในระบบแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมปัญหาของนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเนื่องด้วยจากการมีโควิด19นี่แหละค่ะเป็นปัจจัยกระตุ้นแล้วทำให้เด็กๆจริงๆแล้วพวกเขาเองก็มีความสนใจในวิชาชีพแขนงอื่นๆไม่แพ้กับเราในคนทั่วๆไปเช่นเดียวกันแล้วที่สำคัญนะวันนี้พวกเขาไม่ต้องรอให้ตัวเองเรียนจบแล้วค่ะยังมีหลายโครงการยังมีอีกหลายปัจจัยที่น่าสนใจและทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ทักษะวิชาชีพนี้ไปในระหว่างทางได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พวกเขาหลุดจากระบบการศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในแง่มุมที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้มีวิชาชีพไปควบคู่กับการอยู่ในระบบการศึกษาด้วยร่วมในรายการกับเราเช้านี้พูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลนะคะได้รับเกียรติจากโปรเจกต์แมเนเจอร์โครงการยังออนไลน์ค่ะโดยคุณสุวรรณาจำแนกวงคุณปูนะคะร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นสังคมเช้านี้สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะคุณปูคะอยากให้คุณปูเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่านอกจากในเรื่องของนักเรียนณปัจจุบันนี้นะคะที่มีความสนใจแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาความต้องการของเด็กๆเขาต้องการให้ระบบการศึกษาหรือในเรื่องของการเรียนรู้สามารถดึงทักษะของพวกเขาในด้านไหนบ้างคะก็จริงๆพอพูดเรื่องทักษะค่ะจะมีหลายศาสตร์หลายแขนงมากที่บอกว่าเยาวชนควรจะได้รับทักษะอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นส่วนตัวปูอ่ะจะมองว่าถ้าเราโฟกัสคำว่ารับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจะมองเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีแล้วก็คริติคอลทิงกิ้งค่ะเพราะว่าทักษะสองอย่างนี้มันจะช่วยให้เขาเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าเขาอ่ะเมื่อเขารับสารแล้วอ่ะจะสามารถนำข้อมูลไปทำอะไรต่อได้แล้วก็รับสารที่เขารับมาถูกต้องไหมส่วนdigital literacy เนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆได้ทีนี้นอกจากเรื่องทักษะแล้วอ่ะเรื่องความรู้ทั่วไปแล้วก็ความรู้เฉพาะทางก็สำคัญค่ะรวมถึงทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการใช้ชีวิตของเขาเองก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักยภาพค่ะในเบื้องต้นแน่นอนทักษะความรู้ทั่วไปทักษะในการใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้ไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมและทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของตัวเลขยุ้ยดูตัวเลขข้อมูลโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันนะคุณปูเพราะว่าผลกระทบจากโควิด19เนี่ยกลายเป็นว่าทำให้นักเรียนกว่า 65,000 คนนี่เป็นการสำรวจของกสศในปี2564นะคะต้องหลุดจากระบบการศึกษาโดยมีภาวะจากการยากจนเฉียบพลันอยากถามคุณปูค่ะอยู่ตรงนี้มีลงพื้นที่ไปดูกับเด็กๆอยู่แล้วคุณปูมองว่าอะไรเป็นปัจจัยผลกระทบที่ทำให้เด็กๆต้องหลุดออกจากระบบการศึกษานอกจากโควิด19อีกบ้างคะโอ้ก็จริงๆพอตอนนี้ลงพื้นที่ไปอะค่ะคือจริงๆเป็นครูในโครงการเนาะก็ได้เรียนรู้ว่าปัจจัยที่ทำให้เยาวชนหนึ่งคนเนี่ยสามารถเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้อะอาจจะเกิดจากตัวเขาเองที่เขาไม่รู้เป้าหมายเขาไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมหรือว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างของเขาเองที่แตกต่างจากแวดล้อมของเขาเช่นอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของทางด้านเพศอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยนำมาสู่ปัจจัยภายนอกซึ่งการที่เขาไม่อยู่ตรงนั้นนะเขาอาจจะโดนบูลลี่จากเพื่อนๆแล้วทำให้เขาไม่อยากอยู่ในระบบการศึกษาหรือว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาแวดล้อมของเขาการสิ่งที่เขาพบเจอหรือว่าจะเป็นด้านทุนทรัพย์ที่ในแต่ละวันเนี่ยค่าใช้จ่ายอ่ะในการเดินทางก็ดีหรือว่าค่าใช้จ่ายในค่าอาหารกลางวันก็ดีทุกอย่างในการเข้าไปเรียนนะคะมันมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันหมดเลยตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดโครงการของปูขึ้นมาค่ะไม่ได้มีแค่ค่าเทอมแล้วจะจบไปเนาะคุณปูมันมีทั้งค่าครองชีพนะคะระหว่างนั้นมีค่าหนังสือค่าเล่าเรียนค่าเอกสารค่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะส่งผลต่อปัจจัยในการหลุดจากระบบการศึกษาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากคุณปูเล่าให้ฟังแล้วค่ะพอเห็นถึงปัญหาทั้งหมดนี้ที่มาของโครงการยังออนไลน์ค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็
ยังออนไลน์ค่ะเราทำงานร่วมกับเยาวชนที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะแต่เขาก็ตัวเขาเองเนี่ยหนึ่งมีความตั้งใจที่อยากจะอยู่ในระบบการศึกษาต่อสองเขาสนใจที่จะพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์ทีเนี้ยเมื่อเราอ่ะจะนำเขามาพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์กับเราแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งเมื่อได้กำไรแล้วเนี่ยตัววิสาหกิจชุมชนอ่ะเขาก็จะมีทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการต่อได้และตัวเยาวชนเองก็มีทุนที่ใช้ในการศึกษาต่อค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาทักษะของเยาวชนเพื่อที่จะได้รับมือกับการทำงานกับผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพต่อค่ะค่ะก็เท่ากับว่าอย่างปกติถ้าเป็นโครงการโดยทั่วไปเนาะคุณปูอันนี้ต้องว่าก่อนว่าก็จะมีเรื่องของการฝึกอบรมนะคะมีให้เด็กๆอาจจะทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสักคลาส2คลาสแล้วทุกอย่างก็จบลงไปที่เหลือแล้วแต่ว่าเขาจะไปใช้ต่อหรือเปล่าแต่ลักษณะของคุณปูคือเหมือนกับให้เด็กๆได้ลงมือใช้จริงแล้วก็มีโอกาสจะได้รับเงินจากตรงนี้เพื่อไปสานต่อชีวิตในการศึกษาของตัวเองหรือการใช้ชีวิตของพวกเขาต่อไปด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆนอกจากที่จะได้เงินแล้วค่ะเขายังมีช่วงของการถอดบทเรียนหรือการสร้างพื้นที่ให้เขาได้ลองทดลองผิดลองถูกหรือได้แสดงความคิดเห็นคือนอกจากเรื่องทักษะที่มันเป็นทักษะ hard skill ค่ะก็มีเรื่องของการได้เข้าใจความแตกต่างของเพื่อนๆที่เขาต้องทำงานร่วมด้วยหรือว่าการได้เรียนรู้การถอดบทเรียนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆในโครงการยังออนไลน์ที่จะมาร่วมโครงการตรงนี้อะค่ะนะคุณปู่ปิมีการลงพื้นที่ไปมองหาในเรื่องของคุณสมบัติโรงเรียนหรือว่าเด็กๆไหนที่มาเข้าร่วมในโครงการยังออนไลน์ตรงนี้อะคะก็จริงๆปูและทีมงานนะคะประกาศผ่าน Facebook ของ CareerPath แล้วทีนี้ก็มีโอ้เยาวชนสนใจเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าเรื่องด้วยปัญหายากจนเฉียบพลันที่เราเจอนะคะแล้วก็คัดเลือกของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะก็คือ1เราจะคัดจากคนที่เขาประสบพบเจอกับปัญหานี้จริงๆแล้วก็2มีความตั้งใจอยากจะอยู่ในระบบการศึกษาต่อ3ตั้งใจที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์เพื่อใช้ต่อยอดแล้วก็จะดูจากการตอบคำถามของเขาอะค่ะว่าเขามีความสนใจหรือว่ามีความรู้ที่เราคิดว่าเราสามารถเติมเต็มให้เขาได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะน้องๆที่เข้าร่วมโครงการอายุประมาณเท่าไหร่คะอยู่ในช่วง15-18ปีค่ะโอ้โหเป็นวัยที่แบบต้องการในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การค้นหาตัวเองเลยทีนี้ในโครงการยังออนไลน์มีรายละเอียดในการสอนวิชาอะไรบ้างคะคุณปู่ตัวโครงการยังออนไลน์ค่ะมี3วิชาวิชาแรกจะเป็น speaking and communication เป็นเรื่องของพูดการสื่อสารแต่เป็นเชิงของการขายอะค่ะเยาวชนก็จะได้เรียนรู้วิธีการปิดลูกค้าหรือว่าวิธีการรับมือกับความโกรธของลูกค้านะคะปูมองว่าการเรียนเรื่องของ speaking and communication เนี่ยเยาวชนเขาจะสามารถนำไปต่อยอดโดยการที่เขาจะเอาไปใช้กับวิชาชีพอื่นๆก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์แล้วมันเป็นเรื่องที่เยาวชนเขาสนใจเองด้วยส่วนวิชาที่สองเป็นเรื่อง digital marketing ค่ะส่วนนี้เองเราจะได้เรียนรู้เรื่องการตลาดเบื้องต้นเรื่องของการยิงแอด Facebook เรื่องของการเข้าถึงลูกค้าวิเคราะห์ลูกค้าตรงนี้เองเยาวชนก็จะได้ต่อยอดโดยการที่เขาสามารถไปทำงานในบริษัทอีคอมเมิร์ซก็ได้หรือรับฟรีแลนซ์วิเคราะห์การตลาดหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ได้ในส่วนสุดท้ายคือวิชาของคอนเทนต์ครีเอชันค่ะอันนี้เราจะสอนการเขียนแล้วก็กราฟิกเขาอะเมื่อจบแล้วเขาสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้เป็น3วิชาที่ไม่ต้องถามน้องๆมัธยมก็ได้นะคะถามชมัยพรชมัยพรก็อยากเรียนคุณปูจริงๆโอ้แอบรู้สึกอิจฉาเลยเด็กๆนี่โอ้โหโชคดีมากเดี๋ยวนี้ทีนี้นอกจากในเรื่องของการอบรมตรงนี้แล้วเนาะคุณปูคือไม่รู้ว่าจากนี้เขาจะไปสานต่อกับวิสาหกิจชุมชนไหมเขาจะได้ความรู้ตรงเนี้ยไปใช้ต่อยอดในชีวิตตัวเองแน่ๆทีนี้เรียนถามถึงในเรื่องของการให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนหน่อยค่ะไปคัดสรรวิสาหกิจชุมชนอย่างไรและทำไมถึงให้เลือกในเรื่องของวิธีการเรียนรู้น้องๆด้วยการที่ให้เด็กๆทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคะก็ในส่วนของทำไมถึงให้เยาวชนมาทำงานกับวิสาหกิจชุมชนเรามองว่าถ้าเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติอะค่ะเรามีความเชื่อว่าการลงมือปฏิบัติเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆแล้วเขาก็จะแบบติดตั้งทักษะนี้ไปในตัวเลยแล้วก็สิทำไมเราถึงเลือกผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนมาทำงานร่วมด้วยเรามองว่านอกจากบุคลากรในโรงเรียนนะคะก็มีกลุ่มคนที่เป็นชุมชนของเขาแวดล้อมของเขาหรือใครก็แล้วแต่สามารถพัฒนาเยาวชนร่วมกัน
ได้อะค่ะแล้วที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามองว่าคือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเขาแล้วสามารถพัฒนาเขาได้แบบเขาสามารถเห็นตรงเนี้ยในชุมชนของเขาได้เลยรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอะเราคัดจากความร่วมมืออะค่ะที่เขาอยากจะพัฒนาอยากเป็นกันไปกับเราก็จะขอยกตัวอย่างว่าจริงๆมี6ที่ค่ะตอนนี้แต่ว่าขอยกตัวอย่างสัก3ที่ว่ามีแบบผ้าทอมือวัดราวข้างอันนี้เขาจะทำเรื่องการทอมือเนาะแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนข้าวไรเบอรี่อะค่ะของจังหวัดนครปฐมอันนี้เขาจะขายข้าวไรเบอรี่แล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนภูฟ้าอันนี้จะขายมีกรอบหลักรถแบบนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นการร่วมมือแล้วก็ตอนนี้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะคะคุณปูทีนี้นอกจากในโครงการยังออนไลน์ทางกลุ่ม CareerPath เองมีการร่วมกันในเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาในสังคมอย่างไรบ้างคะนอกจากตัวยังออนไลน์ก่อนหน้านี้มันมีโครงการเวิร์กช็อปที่ชื่อว่ายังมีอาชีพเองนครปฐมค่ะคือตัวทำดักแรกนครปฐมก็เลยจะเป็นจังหวัดนครปฐมที่เราทำงานส่วนใหญ่เราอะนำเยาวชนที่เขาสนใจอยากเรียนรู้อาชีพและทักษะอาชีพมาเวิร์กช็อป1วันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการทำสื่อการแข่งขันออนไลน์หรือการเป็นฟิลเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะติดตามต่อยอดว่าเขาอะนำความรู้ไปใช้ยังไงซึ่งผลลัพธ์ของโครงการนะคะคือเยาวชนที่เขาทำสื่อเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานกับเกี่ยวข้องกับสื่อมากขึ้นอะไรเงี้ยมีรายได้แล้วก็ส่วนของคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยเขาอาจไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงแต่เขานำความรู้ตรงเนี้ยไปช่วยเหลือญาติเขาไปเป็นที่ปรึกษาให้การย้ายร้านนะคะจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์แล้วนอกจากตัวเวิร์กช็อปทางเพจอะค่ะCareerPathเนี่ยเราต้องการเป็นพื้นที่ที่เยาวชนได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทักษะอาชีพอะค่ะเราก็เลยจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องอาชีพและทักษะอาชีพแล้วก็จะมีเรื่องไลฟ์ที่ชวนเยาวชนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาชีพและทักษะอาชีพประมาณนี้ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะคุณปูค่ะเพราะว่าการเพิ่มเติมความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะที่เด็กๆอาจจะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆเพราะฉะนั้นคุยมาจนถึงตรงนี้คุณปูคะอยากคุณปูเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยเน้นย้ำเพราะว่าในเรื่องของทักษะการเรียนรู้เด็กๆนอกเหนือจากในตำรามีความสำคัญกับเด็กๆแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสให้กับพวกเขายังไงบ้างคะก็ส่วนตัวปูคิดว่าสิ่งสำคัญณตอนนี้ค่ะคือเยาวชนเนี่ยเขาไม่รู้วิธีการที่จะขวนขวายโอกาสต่อให้มีโอกาสมากแต่เขาไม่รู้วิธีการรวมถึงหลายๆครั้งเขามักจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นเหมือนเยาวชนยังไม่เราเองอาจจะยังมองว่าเขายังไม่มีบทบาทอะไรกับสังคมมากนักอะไรเงี้ยทีนี้สิ่งที่เราช่วยเขาได้อะจะเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ตอนนี้ค่ะมัธยมเขามีโอกาสได้ลองผิดลองถูกมันเหมือนเป็นการสร้างเกาะให้เขาชั้นหนึ่งอย่างน้อยเมื่อเขาเรียนจบเขาสามารถนำพัฒนาทักษะตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพใช้ซัพพอร์ตชีวิตของเขาได้หรือเขาจะนำความรู้ตรงนี้ไปซัพพอร์ตคนรอบข้างของเขาก็ได้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะมองภาพรวมของสังคมในระยะยาวถ้าเราเนี่ยให้พื้นที่แก่เยาวชนที่ในอนาคตเขาจะเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะวางแผนเรียนรู้ในการลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันจะเกิดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมทำให้สังคมเราอะเป็นสังคมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณคุณปูด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้นะคะในโครงการยังออนไลน์นะคะยังไงขอบคุณคุณสุวรรณาจำแนกวงนะคะโปรเจกต์แมเนเจอร์โครงการยังออนไลน์ก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีโอกาสนะคะเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนมาพูดคุยกันใหม่ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะพอพูดคุยกับคุณปูเองเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าทักษะเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่โดยเฉพาะน้องๆมัธยมนะคะวัยระหว่างนี้เลย 15-18 ปีที่พวกเขาเองก็ต้องการพื้นที่ทั้งในการปฏิบัติจริงพื้นที่ในการลองผิดลองถูกในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาต่อไปค่ะเพราะว่าวัยนี้ข้อมูลข่าวสารพวกเขาเข้าถึงได้เร็วมากยิ่งขึ้นและพวกเขาเองก็มีความรู้มีทักษะต่างๆที่ให้ความสนใจไม่แพ้กับเราผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมความรู้ที่ได้จากโครงการยังออนไลน์จะสามารถไปปรับกับการดำเนินชีวิตได้อย่างไรพาคุณผู้ชมไปฟังนะคะจากน้องสายรุ้งเข็มแก้วที่เป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนพิจิตรวิทยาคมนะคะจากจังหวัดพิจิตรกันค่ะน
หนูคิดว่ามันก็น่าจะเป็นการทักษะการสื่อสารค่ะที่ทุกคนน่าจะอยากได้เพิ่มขึ้นอย่างยกตัวอย่างแบบพรีเซนต์หน้าห้องอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนก็จะแบบอึกอักว่าจะพูดยังไงดีแบบไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าเตรียมตัวมาก่อนแล้วก็เรื่องภาษีค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะเจอกันในชีวิตประจำวันซะส่วนใหญ่ว่าเราออกไปซื้อข้าวก็เจอภาษีแล้วอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงดิจิตอลมีเดียใช่ไหมคะถ้าเรารู้เรื่องมีเดียว่าโอเคเราสามารถใช้ช่องทางนี้ในการเอาไปเป็นผลประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้และคิดว่าหนูไม่ได้แบบมีเงินมากมายหรืออะไรขนาดนั้นที่จะสามารถส่งไปเรียนมหาลัยต่างๆที่เป็นชั้นนำของประเทศได้หรือว่าเป็นสังคมนิยมได้ค่ะหนูก็เลยเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าเขามีทักษะต่างๆใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นในเพจที่เขาลงมาแล้วก็มันมีการฝึกงานกับผู้ประกอบการจริงๆค่ะมันสามารถทำให้เราแบบโอเคจบไปเขาสามารถดีลงานกับเราได้รองรับเราได้เราสามารถมีเงินเบสเงินเดือนประมาณหนึ่งที่เขาสามารถให้เราได้แล้วก็ทักษะต่างๆที่ยังออนไลน์สอนนะคะมันสามารถเอาไปต่อยอดต่างๆได้อย่างเช่นสมัยนี้การขายออนไลน์มันเรียกว่าเป็นแบบสิ่งที่ดังมากๆเลยแล้วก็เราสามารถอยู่บ้านได้แล้วเราก็สามารถทำงานได้เราไม่ต้องแบบรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แค่เราแบบสามารถทำงานแล้วก็มีเงินได้สามารถส่งตัวเองเรียนได้ไม่ได้เดือดร้อนใครอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะนอกจากความรู้ในบทเรียนแล้วนะคะคุณผู้ชมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยมักจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและระบบการศึกษาเองนอกจากจะต้องมีการปรับปรุงให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีเรื่องของการสอนทักษะแล้วก็มุ่งเน้นเตรียมเยาวชนให้มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทักษะทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนที่สำคัญยังสามารถช่วยลดช่องว่างของระบบการศึกษาในประเทศไทยและจะไม่ทำให้เด็กๆนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกด้วยนะคะ